Good morning. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Sit down, please. Okay. วันนี้เราก็มาพบกันในชั่วโมงที่2เลยนะคะชั่วโมงเช้าเลยเด็กๆอากาศสดชื่นเด็กๆ ก็ทำไมอยู่สดชื่นอยู่ยังไม่หลับชั่วโมงที่1ใครหลับแล้วเนี่ยไม่มีแป๊ะหลับแล้วเหรอแป๊ะยังไม่หลับแป๊ะไม่หลับแป๊ะบอกว่าเดี๋ยวคอยบ่ายๆก่อนไม่รู้บ่ายๆหลับเปล่าหลับไม่ได้นะเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณครูแต่ละท่านเนี่ยเขาต้องทำไมคะลูกทบทวนบทเรียนให้เด็กๆแล้วก็ท้ายชั่วโมงก็จะมีการทดสอบเพราะว่าเราจะเหลือเวลาเรียนอีกกี่วัน3วันเองวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดจันทร์อังคารอีก2วันพอเรียน2วันเสร็จวันที่1วันที่2วันที่3เราก็จะมีการอะไรสอบประเมินผลปีนี้เราจะสอบประเมินผลกี่วัน3วัน3วันเลยนะวันที่1วันที่2แล้วก็วันที่3พอวันที่3เสร็จเสาร์อาทิตย์เด็กก็ได้ทำไมไปเลยคะหยุดเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนนะยังส่งงานไม่ครบคะแนนยังไม่มีอาทิตย์ที่เพื่อนเขาหยุดไปแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมคะมาซ่อมเสริมอีกไหนใครอยากมาซ่อมเสริมไม่มีใครอยากมาซ่อมเสริมเพราะนั้นทุกคนต้องส่งงานให้หมดให้ครบด้วยทุกวิชาเดี๋ยวหมดชั่วโมงนี้นะคะของคุณครูนะ E1 เก็บสมุดส่งเลยนะคะเก็บส่งเลยค่ะคุณครูจะเก็บคะแนนจากสมุดเลยนะคะท้ายชั่วโมงคุณครูจะมีทดสอบ10ข้อฟังนะทดสอบ10ข้ออันนี้ก็เก็บคะแนนเหมือนกันอีกเพราะนั้นช่วงที่ทบทวนเด็กๆต้องทำไมคะตั้งใจฟังให้ดีมัวเล่นอยู่ได้ไหมไม่ได้มัวแย่เพื่อนได้ไหมไม่ได้มัวคุยกันเองได้ไหมไม่ได้วันนี้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยต้องมีสมาธิอ้าวไหนมีสมาธิยืดตัวขึ้นตรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งแล้วค่อยๆผ่อนออกนะสูดเข้าไปลึกแล้วก็เก็บไปหน่อยแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกช้าๆเขาบอกว่าจะทำให้สมองเราเนี่ยปลอดโปร่งขึ้นแล้วก็ทำไมคะมีสมาธิในการเรียนดีขึ้นถ้าใครไม่ปฏิบัติตามไม่รู้จักนั่งสมาธิเราจะไม่นิ่งจะไม่นิ่งพอไม่นิ่งแล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะคิดฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่เป็นระบบคิดอะไรไม่เป็นสเต็ปคิดไปนู่นคิดไปนี่นะคะต้องให้ทำไมคะมีอะไรมีสมาธิเห็นไหมแป้งอ่ะเขามีสมาธิดีเขาเรียนหนังสือเก่งไหมเก่งออดี้ก็เหมือนกันออดี้เขาก็มีสมาธิดีไหมดีเขาก็เลยเรียนหนังสือทำไมเก่งหลายหลายคนอังคณาก็เหมือนกันอังคณาก็จะสมาธิทำไมคะดีเวลาเรียนนี่อังคณาจะสมาธิดีตอบฉะฉานนะคะแล้วก็ทำไมคะอังคณาก็เลยจะทำไมคะทำคะแนนได้ดีไหมคะโอ้ดีเมื่อกลางภาคดีไหมคะดีเห็นไหมล่ะถ้ามีสมาธิดีการเรียนของเราก็จะส่งผลดีไปด้วยนะคะไปดูที่สไลด์ดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ Painting and Farming นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องนี้แต่เรียนนิดเดียวเดี๋ยวเราจะไปต่อในเทอม2ที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงทดสอบ10ข้อนะคะเอาละค่ะ What day is today? Today is Thursday. Can you spell Thursday? Thursday. Thursday. วันอะไรแน่วันพฤหัสบดีนะคะต่อไปค่ะ Let's sing together ไปกับเพลงนี้นิดนึง
ออกกำลังกายนิดนึงWhat is it? What is it? It is a cat. Again, please. It is a cat. Spell cat. C-A-T. ถ้าใครไม่ได้ก็มองที่ไหนคะ ที่บนกระดานได้เลยนะคะหรือดูที่จอเลย C-A-T cat. It is a cat. ต่อไปค่ะ What is it?It is a dog. Spell dog. D-O-G dog. ต่อไปค่ะ What is it? It is a pig. It is a pig. นะคะ Spell pig. P-I-G pig. ต่อไปค่ะ What is it?It is a dark spell dark. What is it? Hen. Spell hen. Hen. ต่อไปค่ะ What is it? It is a cow. Spell cow.Okay. What is it? A chick. Spell chick. C-H-I-C-K. Chick. อันนี้เลยค่ะจำได้ไหมเพลงอะไรเอ่ยแค่กับดอกเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงนี้พร้อมกันเมื่อวานคุณครูให้การบ้านไปทำมาหรือเปล่าไหนใครได้แต่งเพลงของตัวเองมาแล้วโอ้ทุกคนแต่งมาแล้วอ่ะแม่อังค่ะอังแต่งเพลงอะไรมาคะชื่อเพลงข่าวกับแคทนาริรัตล่ะนาริรัตแต่งเพลงอะไรมาเพลงแต่งอะไรมาลูกยากกับคะของหนูแต่งอะไรมาคะดาค่ะดาแอปพี่หนูมาดูซิว่าหนูแต่งอะไรมาจำไม่ได้จำไม่ได้เอาให้แป้งแต่งอะไรมากับพริกดากกับพริกต่อไปหนูแต่งอะไรมาแค่ดอกแค่กระดอกเอากับแค่กระดอกก็ไม่ได้แต่เขาแต่งมาแล้วก็อนุโลมอะไรคะดอกกับฉีกค่ะพริกค่ะพริกกับอะไรคะลูกนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนจะนอนแล้วพริกกับอะไรพริก
นูแต่งอะไรมาลูกคะอ่ะมาคุณครูดูหน่อยสิว่าหนูแต่งอะไรเนี่ยตัวอะไรคะลูกบอกมาบอกเพื่อนมาด็อกกับอะไรด็อกกับชีกด็อกกับชีกอันนี้นั่งดีๆนั่งเข้ามาสิกระเป๋ามันเต็มเกินก็เอากระเป๋าไปข้างล่างทำไมกระเป๋าไอ้นี่เยอะจริงเลยฮะกระเป๋าหนักเกินสมุดออกบ้างหนังสือออกบ้างนั่งตัวเข้ามาแค่กับชีกค่ะเบียแต่งอะไรมาแค่กับชีกแค่กับชีกโอเคอ่ะต่อไปค่ะแค่กับดักคะแค่กับดักแค่กับดักโอ้ไม่ซ้ำกันเลยเห็นมั้ยตีล่ะลูกฮอดกับข่าวฮอดกับข่าวอ้าวต่อไปค่ะเวนิก้าพี่กับดักพี่กับดักดักอ้าวเก่งมากพี่กับดักอะไรคะพี่กับดักพี่กับดักเอาเหมือนกันพี่กับดักเหมือนกันเลยโอ้ใจตรงกันค่ะแคทกับดักอะไรคะแคทกับดักแคทกับดักโอเคอ่ะเค้ก